ฝันคืออะไรฮะตอนเด็กๆอยากเป็นอยากเป็นอะไรเป็นนักบินอวกาศอยากเป็นนักบินอวกาศความฝันของเด็กผู้ชายหลายๆคนเลยจริงตอนนั้นจำได้ว่าดูแบบพวก Star Wars ดูอาร์เกดอนครับชอบแนวไซไฟอย่างนี้ชอบแนวไซไฟเท่มากตอนนั้นเราไม่รู้ว่าขั้นตอนในการเป็นคืออะไรบ้างแค่อยากเป็นเฉยๆแต่มันดูแต่ผมก็เป็นคนขี้เหอะพี่เหมือนประมาณว่าดูหนังเรื่องใหญ่แล้วอินอ่ะก็จะอยากเป็นอันนั้นครับก็ช่วงนั้นก็ดูอาร์เกดอนอยากเป็นนักบินอวกาศช่วยโลกช่วยโลกแป๊บนึงปุ๊บมันมีเรื่องนี้ฮิตมัมมี่รีเทิร์นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากเป็นนักบวนลังคดีไปทะเลทรายอย่างนี้ไปพีระมิดแล้วมาเข้าวงการบันเทิงได้ยังไงล่ะฮะตอนช่วงม.ปลายแล้วครับก็ไปเรียนพิเศษตามปกติแหละก็เหมือนอยู่ที่สยามแล้วก็มีพี่โมเดลลิ่งครับแล้วก็มาเจอเขาบอกเนี่ยน้องหน้าตาพอใช้ได้นะได้นะมาถ่ายรูปหน่อยมาขอถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวไปแคสงานกับพี่ไหมเนี่ยสัญญาเซ็นกับพี่เลยอ้าวเซ็นเลยเหรอเดี๋ยวผมตกใจมากพี่แบบพี่ผมเพิ่งเจอพี่ไม่ใช่ก็เลยแบบโทรหามาม่าครับเช็คก่อนให้มาม่าคุยให้ว่ายังไงบ้างก็สรุปก็คือไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรก็แค่ไปทำงานกับพี่เขาเลยแล้วก็เริ่มมีแคสงานเล่นโฆษณาอะไรอย่างนี้ด้วยนะใช่เริ่มมีแคสงานเริ่มไปถ่าย MV ไปรับเชิญพวกละครอะไรพวกนี้ครับผมเวลาไปแคสงานเป็นยังไงบ้างชอบไหมไม่ชอบเลยไม่ชอบนะมันไม่ค่อยได้งานมันยากยากมากพี่ยากผมแคสเป็นร้อยงานเลยได้มาประมาณ10หลัก10เองมั้งต่อแถวรอไปเข้าไปแคสวัน5นาทีกลับบ้านรอผลใช่แล้วไม่รู้ด้วยนะว่าไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช่แบบไม่เล่นไม่ดียังไงก็ไม่รู้ด้วยคือถ้าได้อ่ะก็จะโทรบอกแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็บางทีก็ปล่อยไปเฉยๆแล้วก็เราต้องคนรีเช็คเองด้วยว่าพี่ลงคิวใช้ไม่ได้ต้องงงเล่นละครเรื่องแรกคือเรื่องละครเต็มหรือว่าไปรับเชิญครับรับเชิญก็ได้น่าจะบันทึกกรรมหรือว่าอะไรเมื่อก่อนที่เป็นเหมือนคล้ายหนังสั้นแล้วเราไปรับเชิญเลยครับแต่ตอนนั้นคือเด็กๆเลยจนเล่นละครไปเรื่อยๆถึงเรื่องทานไทยเดอะซีรีส์ใช่เรื่องทานไทยเดอะซีรีส์แจ้งเกิดเลยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคาดหวังระดับหนึ่งครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกินความคาดหวังไปแบบนี้มากๆด้วยความที่ทานไทยเดอะซีรีส์เนี่ยมันมีตัวนิยายมาก่อนแล้วการที่เขารีเมคจากนิยายมาเนี่ยมันเป็นความที่แบบคุณอ่านนิยายเขาจะมีภาพตัวละครในหัวเขาแล้วเราก็เป้าหมายเราคืออย่างน้อยเราต้องเล่นแล้วเขาจำภาพเราได้แทนภาพในหัวเขาอะมันคงจะประสบความสำเร็จมากแล้วสำหรับการเป็นนักแสดงเลยแต่ด้วยกระแสอะไรต่างๆนานาที่มันแบบเกินความคาดหวังมากก็ดีใจมากๆครับจบเรื่องนี้แล้วชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอยู่แล้วแหละเปลี่ยนแค่ไหนเปลี่ยนแค่ไหนก็เปลี่ยนเยอะมากๆครับมีแฟนเพิ่มขึ้นเยอะมากๆแฟนคลับนะครับไม่ใช่แฟนมีแฟนคลับเยอะขึ้นงานก็มีเข้ามาหลากหลายเพิ่มมากขึ้นครับทำให้หลังจากที่ success เรื่องนี้แล้วเนี่ยการบ้านของเราก็คือเราจะเมนเทนสิ่งเหล่านี้ต่อไปได้ยังไงบ้างก็เลยต้องคิดแบบเรื่องโปรเจกต์ต่างๆนานาที่ตามมาทีหลังอะไรครับดังไม่ใช่แค่ในเมืองไทยก็คือไปถึงต่างประเทศด้วยประเทศอะไรบ้างที่เขาแบบว่าฮิตกันตอนนั้นจีนแน่มีโซนอาเซียนก็หมดเลยญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็จริงๆทั้งฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาอะไรมีหมดเลยก็ดูเหมือนกันนะใช่แอฟริกาก็มีโอ้โหก็คือหมดเลยทั้งโลกเลยมีโซนออสเตรเลียก็มีโอ้โหล่าสุดที่ Red Sea International Film Festival ของที่ Red Sea ไปร่วมงานเฉยๆไปร่วมงานโอเคใช่ครับเซเลบริตี้ที่ไปในงานอ่ะพี่คือโหตัวท็อปของแบบระดับโลกหมดเลยยอดคนฟอลคนที่ไปอ่ะหลัก10หลัก20ล้านโอ้โหเราเจอแล้วก็แบบโอ้โหดูมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่เห็นมานานแล้วยิ่งแจ็คกี้แชร์อย่างเงี้ยเห็นได้ข่าวว่านั่งใกล้ๆกันเลยเนี่ยพี่แบบอย่านั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งก็ต้องนั่งกินข้าวตรงข้ามเขาแล้วเขาโอเคเฟรนลี่ดีไหมเฟรนลี่มากครับเฟรนลี่มากๆคือไปถึงผมก็บอกเลยว่าเนี่ยมางานแบบนี้ครั้งแรกเลยแล้วตื่นเต้นมากๆเขาก็บอกว่าใจเย็นใจเย็นยู่แบบโอเคอยู่แล้วเขาก็เลยเล่าเรื่องเขาให้ฟังว่าแบบเคยมาอยู่เยาวราชเมื่อก่อนนะ2ปีที่แบบตอนเด็กๆแล้ว9ขวบมั้งครับจำไม่ได้แล้วประมาณ9ขวบแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพูดไทยได้เลยแต่พอไม่ได้ใช้นานๆก็พูดไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแล้วเขาก็ขอเบอร์ผมไปบอกว่าเนี่ยถ้าเขามาไทยเนี่ยพาเที่ยวด้วยนะจริงป่ะโอ้โหจริงโอ้โหได้เลยครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณไปเบจิงไปปักกิ่งเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวเขาจะไปเทคแคร์ให้เองโอ้โหน่ารักมากน่ารักสุดๆเลยถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด Subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ